สอนเป็นบ้านสุขเข้าค่ายลูกเสือครับใช่ครับเพราะว่าโหดเป็นกันสิบกว่าคนบางคนก็ดูแลตัวเองแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฮอสพิทอลครับผมทุกคนก็มีอาการที่ขึ้นของผมกับพี่อ้อมบรรจนักสุดค่ายเรา39ก็บอกคุณหมอไม่คุณหมอบอกว่าถ้าเราหายจากโควิดแล้วมันจะมีผลเอฟเฟกต์ข้างเคียงที่จะมีไอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็มีน้ำมูกนิดนึงเรารู้สึกว่าทำไมเราเหลือเป็นคนเดียวคนเดียวแบบถามคนเดียวว่าเออดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็ยังมีแบบบางๆแต่เราอยู่ไหนนิดนึงครับจะเชื้อตายแล้วเช็คปอดอะไรเช็คเรียบร้อยแล้วครับผมคือตอนนี้เชื้อตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าจะประมาณ2อาทิตย์ใช่แล้วก็รักษาตามอาการไปนี่บอกครับเป็นไงว่าอาการเข้ากับพี่ซีไหมครับของผมเบากว่าเฮียเยอะเลยครับตั้งแต่ตอนที่อยู่ฮอสพิทอลแล้วครับก็ตอนนี้ผมอยู่ฮอสพิทอลผมไม่ค่อยไม่ไข้ไม่ขึ้นเลยสักครั้งครับแต่ว่าเฮียก็คือขึ้นไปหลายวันมากๆนอนตุยเลยฮะใช่ครับของผมจะมีแค่เจ็บคอแล้วก็ไอนิดหน่อยเฉยๆครับแล้วก็ไม่กี่วันก็หายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็กังวลเรื่องลองโควิดเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยไอแล้วนะครับคอก็ไม่ได้เจ็บแล้วแต่ว่าเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้กลับมา 100% เท่าไหร่เลยเป็นกังวลเวลาร้องเพลงเหมือนกันครับว่ากลัวร้องไม่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็หวังว่าแต่หายแน่นอนอยากให้หายแล้วครับอยากรู้ว่าช่วงที่รักษาตัวเรามีการแบบให้กำลังใจกันยังไงบ้างจริงๆเราอัปเดตอาการตลอดอัปเดตทวิตเตอร์เราคุยในกลุ่มยอดประถามต่อเป็นไงบ้างเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ดีที่โรงพยาบาลสามารถสั่งแก๊ปมาได้ไม่งั้นแบบกินอาหารโรงพยาบาลแบบยาวเนี่ยก็มีสั่งแก๊บมาแล้วก็แบ่งอาหารซึ่งกันและกันวันนี้เฮียก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้แอบหรอกก็ไปดูนี่เฮียด้วยกันใช่ครับมีเจอกันเหมือนกันครับแต่สุดท้ายก็แยกห้องนอนปกติเพราะว่าเขาให้นอนแบบ2 ห้องใช่แต่เราไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเดียวกันน้องอยู่กับติวเตอร์ผมอยู่กับออกครับเพราะว่าผมดื้อตอนแรกตามมาทีหลังยังไม่ยอมมาครับตอนแรกเราคิดว่าดูแลอาการได้ตอนแรกน้องก็ชวนแล้วแล้วก็แบบว่านี่แบบยังไหวไงเออเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เกลียดคนของอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบไข้ขึ้นมาแล้วแบบไปก็ได้นี่ไงใช่ดื้อคนไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นคือได้แบบเป็นรูมเมทกันแล้วได้ห้องน้องคอยได้อะไรกันแล้วใช่คิดว่าเพราะว่าน้องชวนเพราะว่าตอนที่เราไปดีไซน์ก็ไปกันทุกคนว่าจะเอาเงินต่อที่เพราะเรารู้กันตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศผลเป็นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างแฟนๆเห็นไหมคะมีการแบบโพสในทวิตเตอร์แบบในการให้กำลังใจเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าอยากขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยครับที่ส่งมาให้ตลอดเลยทั้งในทวิตแล้วก็ใน IG ด้วยครับในสามสื่อโซเชียลต่างๆก็คือรู้สึกตื่นตันใจมากๆครับที่อย่างน้อยในวันที่เราอยู่กันเหงาๆในฮอสพิทอลก็ยังมีทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆคอยมาคุยกับเราคอยมาเมนชั่นถึงเราอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีมากๆทุกคนคอยเป็นห่วงตลอดเลยครับกิจกรรมอยากรู้กิจกรรมก่อนกิจกรรมในช่วงที่กับตัวนิดนึงทำอะไรบ้างนอนมากสุดผมนอนตัวประมาณ5วันแบบว่าพอพี่เขาจะให้กิน5วันแล้วเขาแบบว่าเชื้อตายแน่นอนถ้าเราได้กินครบโดสอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นมาหน่อยก็นอนครับแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็ดูหนังครับผมแล้วก็กินใช่มันเหมือนเวลาเป็นเวลาที่แบบพักผ่อนเหมือนกันใช่ซีรีส์จริงช่วงนั้นเราได้เรียกว่าได้รายจ่ายจากที่เราได้แบบคิดทบทวนเรื่องต่างๆใดๆไหมผมรู้สึกว่าได้พักผ่อนมากขึ้นใช่แต่รู้สึกได้พักประมาณ5วันหลังแต่มันก็ยังมีอาการแบบเพลียๆไออยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการพักผ่อนโดยที่แบบไม่ได้คิดถึงงานเพราะว่าปกติเราก็ทำงานทุกวันอยู่มาซีรีส์ดีกว่าค่ะเอา EP ล่าสุดไปเลยดีกว่าเป็นไงคะเพียค่ะน้องดื้อไหมคะดื้อถึงขั้นต้องยุ่งกลับบ้านเลยไหมคะดื้อน้องดื้อยังไงมาที่จริงจะพักผ่อนหรือเปล่าเขาเฮียเหรียญคิดว่าเขาเริ่มกลัวอะไรบางอย่างนั่นแหละเขาถึงทำเหตุผลหรือว่าทำพฤติกรรมแบบนั้นใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรการเปิดใจมากขึ้นในมุมมองของตัวเราที่เราเล่นไปนะก็เหมือนเรามั่นกันอยู่แล้วมันก็ไม่ผิดอะไรที่ชวนอยู่ที่บ้านอะไรใช่ค
ก็มาดูกันว่าเฮียเหรียญจะข้างรักขนาดไหนตั้งแต่ EP ต่อไปเลยเฮียเหรียญก็จะมีความข้างรักมากขึ้นแสดงว่าจากที่หนูเกลือใช่ไหมมีการแบบเกลือเกลือเนาะมีความแบบข้างรักอันนี้จะเป็นเฮียละที่ข้างฟังจริงๆผมก็ได้เลี่ยนแหละครับแต่บางทีก็มากกว่าแต่ผมว่าหนูเกลืออาจจะมากกว่าก็ได้แต่แค่เฮียเหลียงจะมีความข้างรักเพิ่มมากขึ้นใช่ทั้งในซีรีส์ทั้งในชีวิตจริงได้ไหมครับในชีวิตจริงหนูนิวครับหนูนิวข้างรักข้างรักจริงๆใครข้างรักมากกว่ากันทุกคนได้เห็นแล้วเมื่อกี้เฮียครับเฮียข้างรักกว่าไม่ยอมไม่ยอม